วัสดีครับท่านผู้ชมหรือ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพามาชมมะนาวเลมอนสายพันธุ์จัมโบ้ซึ่งลูกหนึ่งตกประมาณ4ขีดซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ทางร้านได้พัฒนาสายพันธุ์ลูกใหญ่แล้วไม่มีเม็ดคือพูดง่ายๆว่าเราเฉือนใส่ปากแก้วหรือว่าใส่กับเครื่องดื่มเขาจะไม่มีเมล็ดเลยคือประโยชน์ของเขาจะให้ด้านวิตามินซีสูงแล้วเปลือกเนี่ยทานได้ทั้งเปลือกเลยครับเป็นมะนาวเลมอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่เป็นพันธุ์จัมโบ้แล้วออกลูกดกนี่ครับลูกมีดกกองดินเลยครับนี่ครับลูกเขาจะตรงแล้วก็ยาวถ้าเป็นพันธุ์เก่าลูกเขาจะตูดแหลมแล้วก็จะทำให้เราหั่นฝานเป็นแว่นเขาจะฝานไม่สวยเรียกว่าผ่าออกมาแล้วก็คือชิ้นมันจะออกมาไม่สวยเหมือนกับลูกยาวตรงลูกยาวตรงลูกใหญ่ก็จะหั่นได้สวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือรับประทานได้ทั้งผิวทั้งเนื้อในสีขาวครับเนี่ยลองมาชมดูด้านล่างนี่ครับนี่ด้านล่างนี่ลูกเต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับลูกติดเต็มเลยครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเสริมทรัพย์ได้ปลูกไว้หลังสวนนะครับตามมาชมเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันต้นนี้เป็นต้นส้มซ่าครับซึ่งเป็นส้มซ่าที่เป็นส้มซ่าลูกใหญ่ตัวนี้ก็พัฒนาพันธุ์มาแล้วครับนี่เรามาดูด้านนี้เลยครับมะนาวเลมอนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดกแล้วก็ปลูกขายก็ได้ราคาตัวนี้เป็นที่นิยมนี่ครับเป็นมะนาวเลมอนญี่ปุ่นหรือว่ามะนาวเลมอนญี่ปุ่นยักษ์นี่ครับเดี๋ยวเราเด็ดไปเลยครับครับเอาไปใส่ลาบใส่ยำเรียกว่าหั่นฝอยทั้งเปลือกเลยครับนี่ครับเป็นมะนาวเลมอนที่นำไปรับประทานได้แล้วมีผลโตเรียกว่าลูกหนึ่งตกครึ่งกิโลครับนี่ครับเดี๋ยวดูลูกนี้อีกลูกนี่ครับเรียกว่าลูกห้อยกองดินเลยครับนี่ครับเป็นสายพันธุ์ที่ดกมากท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์หรือว่าจะซื้อไปปลูกไว้รับประทานเองก็ติดตามที่ช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์หรือว่าเสริมทรัพย์อ่อนจิตก็คือมะนาวสนใจมะนาวเลมอนหรือว่าเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหหวานญี่ปุ่นก็สนทักทายมาได้ครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้ลิงก์หรือว่าท้ายคลิปจะมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผมครับเดี๋ยวเสริมทรัพย์จะขอลาท่านผู้ชมก่อนครับขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ